สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานขององค์หลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นเป็นเรื่องที่เริ่มต้นมีการพูดกันมาตั้งแต่ในยุคฮิริปุญชัยสุโขทัยไล่ตามลำดับมาจนถึงอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะซบเซาลงจนมีการนำเรื่องราวขององค์ท่านกลับมาเล่าขานกันอีกในราวๆ 20-30 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีการพูดถึงองค์ท่านเสียทีเดียวเนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายหลากหลายรายที่ได้พบได้เจอได้เห็นได้พูดคุยและได้ใส่บาตรกับท่านนอกจากนี้องค์ท่านก็ได้รับลูกศิษย์ไว้มากมายเป็นระยะในทุกยุคทุกสมัยซึ่งลูกศิษย์ของท่านที่ทรงคุณธรรมอันวิเศษและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทซึ่งผู้คนในประเทศต่างๆก็รู้จักกับท่านพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นเป็นอย่างดีหากมีการเอ่ยนามขึ้นมาก็เช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยคลองด่านสมุทรปราการหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติหลวงปู่ศรีแห่งวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนครปฐมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่กองวัดสระมณฑลหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่โง่นผู้เปิดเผยเรื่องราวดวงพระวิญญาณของพระสุพรรณกัลยาหลวงปู่ไวยครูบาลุ่มหลวงปู่คำคณิงหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่ดู่วัดสะแกเป็นต้นซึ่งหากจะเอ่ยนามพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดที่เคยเรียนวิชากับหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรทั้งหมดก็คงจะต้องใช้เวลาเรียบเรียงที่ยาวนานมากเพราะลูกศิษย์ของท่านมากมายจริงๆแม้กระทั่งศิษย์ที่เป็นคารวาสเช่นปู่โทนหล่ำแพรคุณตาฤทธิ์ย่ามแดงผู้ลึกลับหายตัวได้เดินเร็วมากเหมือนวิชาตัวเบาคุณตาชมเทวดาผู้ที่สามารถเทเงินออกมาจากห้องจับปลาได้เพื่อช่วยเหลือคนจนและเสด็จในกรมหรือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งพระองค์ท่านเป็นศิษย์ที่มีครูอาจารย์ทางไสยเวทมากมายและในตำนานการสร้างพระปิตาวังหน้ากับพระเครื่องชุดวังหน้าก็ได้ระบุไว้ว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือพระองค์เจ้ายอดยิ่งพระราชโอรสองค์โตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านด้วยซึ่งการปรากฏร่างในแต่ละครั้งขององค์ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละสถานที่ซึ่งองค์หลวงปู่ท่านมักจะปรากฏกายในนิมิตหรือกายเนื้อให้ผู้ที่มีบุญวาสนาได้พบกับองค์ท่านในแต่ละสถานการณ์ดังนี้ปรากฏกายให้เห็นผู้ช่วยเหลือบุคคลนั้นในยามคับขันเอาตัวเองแทบไม่รอดจากภัยต่างๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเช่นทหารตำรวจอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และพรานป่าที่กำลังรอนแรมในป่าลึกและกำลังเผชิญอันตรายนานาประการให้รอดพ้นจากอันตรายนั้นๆซึ่งมีพระธุดงค์มากมายหลายรูปที่ได้ไปพบเจอกับท่านในป่าลึกระหว่างที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอยู่ท่านก็จะปรากฏตัวให้เห็นและทำการช่วยเหลือจากนั้นท่านก็มักจะสอนวิชาต่างๆให้ทั้งในเรื่องว่านยาสมุนไพรนานาชนิดตลอดจนวิธีการทำเครื่องรางของขลังและคาถาอาคมการปลุกเสกต่างๆรวมทั้งการฝึกจิตเพื่อการหลุดพ้นซึ่งศิษย์แต่ละรูปที่เรียนกับท่านนั้นได้วิชาที่ไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใครองค์ไหนมีบุญเก่าเกื้อหนุนไปในทางใดบ้างและท่านก็มักจะแสดงฤทธิ์เหนือโลกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาอย่างไม่ปิดบังหรือเนรมิตสิ่งของที่หาไม่ได้ในที่นั้นๆให้ปรากฏแก่สายตาหรือพาไปในที่ที่ลึกลับสวยงามซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงบนโลกเช่นป่ามหัศจรรย์ที่แปลกประหลาดซึ่งมีพระภิกษุหลายรูปได้เคยไปสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะสอนวิชาให้แก่ใครท่านจะให้ผู้นั้นตั้งสัจจะกับท่านซะก่อนซึ่งถ้าเป็นคารวาสก็ต้องตั้งสัจจะรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดและถ้าเป็นพระภิกษุก็จะต้องไม่สึกออกไปจากผ้าเหลืองเป็นอย่างเด็ดขาดถ้าตั้งใจมั่นคงรักษาศีลสัจจะกับท่านได้แล้วท่านจึงจะสอนวิชาต่างๆให้แต่ก็ต้องทดสอบกำลังใจมากมายเช่น
ให้กระโดดตามลงไปในหุบเหวหรือให้ไปตักน้ำมาถวายท่านแต่ระหว่างทางจะได้พบเจอกับเสือโคร่งดุร้ายตัวใหญ่โตซึ่งนอนขวางทางคำรามใส่ซึ่งล้วนเป็นภาพลวงตาที่ท่านใช้อภิญญาสร้างขึ้นให้ลูกศิษย์ได้เห็นเพื่อเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจและความมีไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากปัญหาต่างๆแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยที่ได้แค่มีบุญได้พบเห็นท่านแต่ไม่มีวาสนาได้เรียนวิชากับท่านเพราะว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอท่านก็จะบอกทางให้ผู้นั้นเดินออกจากป่าลึกอย่างปลอดภัยแต่ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ก็มีการปรากฏร่างให้ผู้คนเห็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้นั้นให้รอดพ้นจากความตายด้วยโรคร้ายเป็นการโปรดสัตว์เช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งหรือนอนป่วยเป็นอัมพาตมานานหากมีบุญวาสนาพอท่านทราบด้วยญาณของท่านท่านก็จะไปโปรดบางทีเข้านิมิตฝันให้เห็นท่านบางทีก็ได้พบได้เห็นท่านด้วยตาเนื้อจริงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านจะถามก่อนว่าอยากจะหายไหมถ้าหายแล้วบวชได้ไหมในกรณีที่คนป่วยเป็นชายหนุ่มเพราะท่านชอบให้คนบวชเรียนอย่างจริงจังแต่บางรายที่เป็นคนมีอายุมากแล้วท่านก็จะให้ตั้งสัจจะถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นบุญกุศลของบุคคลผู้นั้นซึ่งเรื่องราวลึกลับของท่านนั้นเป็นความลับมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าออกมาระบุได้ว่าแท้ที่จริงแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนเพราะลูกศิษย์ของท่านหลากหลายคนเคยได้ถามท่านว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วท่านก็จะบอกไปว่าลืมไปแล้วมันนานมากจะรู้ไปทำไมหรือบางทีท่านก็บอกว่าจะไปสนใจทำไมสนใจที่ปัจจุบันดีกว่าโดยลูกศิษย์หลายๆคนที่ได้สัมผัสพูดคุยกับท่านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นพระที่อารมณ์ดีเปี่ยมล้นไปด้วยความมีเมตตาและห่วงใยลูกศิษย์ทุกคนเสมอหากใครที่ต้องการจะพบท่านก็ต้องหมั่นสร้างความดีเอาไว้มากๆโดยเฉพาะการรักษาศีลและการกินเจหลวงปู่ท่านจะโปรดเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ทำกันมาด้วยซึ่งหากถ้าใครได้เคยร่วมสร้างบุญร่วมกันมากับท่านไม่นานก็จะได้พบเจอกับท่านเองหรือบางทีได้พบเจอท่านแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นท่านก็มีอยู่หลายคนเช่นกันเพราะว่าหลวงปู่ท่านจะเนรมิตกายไปในที่ต่างๆแต่ละที่ไม่เหมือนกันในบางครั้งท่านจะไปในรูปของคนแก่แต่งตัวปอนๆไม่สนใจในเรื่องการกินการอยู่เดินเท้าเปล่าบางครั้งไม่ใส่เสื้อซึ่งคนที่ไม่รู้ก็หาว่าท่านบ้าในบางครั้งท่านก็ไปปรากฏกายในรูปของฤาษีบางครั้งท่านก็ปรากฏกายในรูปของพระหนุ่มเนนน้อยหรือบางครั้งท่านก็ปรากฏกายในรูปของพระภิกษุชราซึ่งแล้วแต่ว่าท่านจะแสดงตนออกมาในรูปใดดังนั้นผู้ที่ได้พบเห็นท่านจะต้องพิจารณากันเอาเองเนื่องจากท่านไม่พูดมากไม่อวดตัวขนาดท่านเดินไปบิณฑบาตโปรดถึงหน้าบ้านทุกวันก็ยังไม่รู้กันเลยก็มีว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านมาโปรดแต่ก็มีเคล็ดลับในการสังเกตดูท่านก็คือเวลามารวดเร็วแทบจะไม่รู้เลยว่าท่านมาจากทิศทางใดเวลาไปก็ไม่รู้เลยว่าท่านหายไปทางไหนหรือบางทีใส่บาตรเสร็จก้มลงรับพรจากท่านพอเงยหน้าขึ้นมาท่านก็มีอยู่แล้วและไม่สามารถรู้ด้วยว่าท่านไปทางไหนหรือบางทีท่านพูดคุยด้วยก็มักจะพูดว่าให้สำเร็จสมความปรารถนาท่านจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่มีพลังยิ่งนักหรือเมื่อถามท่านว่าท่านจะไปไหนท่านก็จะยิ้มบอกว่าไปเดินธุดงเมื่อถามท่านว่าท่านจำวัดที่ไหนท่านก็จะตอบสั้นๆว่าวัดป่านั่นก็หมายถึงท่านเอาป่าเป็นวัดเอาต้นไม้เป็นอารามเอาถ้ำเป็นกุฏินั่นเองความลึกลับขององค์หลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นมามากมายที่บรรดาเพื่อนๆและผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีความเคารพนับถือได้เล่าให้ฟังจนเกิดความศรัทธาและได้อธิษฐานขอให้ได้พบท่านหรือได้พบคณะลูกศิษย์ของท่านสายใดสายหนึ่งเพื่อที่จะเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาตนเองว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมิใช่นิยายปรัมปรา
หรือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเพียงเพื่อความสนุกสนานหรือหลอกลวงผู้คนให้งมงายจนในที่สุดก็ได้พบกับครูอาจารย์หลายรูปและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ตรงที่ครั้งหนึ่งเคยได้สัมผัสกับองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรจนในที่สุดจึงได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับองค์หลวงปู่เป็นเรื่องจริงมิใช่เรื่องที่งมงายแต่เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติธรรมและมีจิตศรัทธาบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นปัจจตังคือผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนจริงๆผู้เล่าได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรมาหลายครั้งเมื่อตอนพ.ศ. 2530ได้ฟังรายการวิทยุก่อนนอนซึ่งเนื้อหารายการได้เล่าบรรยายความเป็นตำนานความเป็นมาลึกลับของหลวงปู่เทพโลกอุดรและแทรกด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของท่านที่ปรากฏร่างออกมาให้ผู้คนเห็นและสอนวิชาให้กับศิษย์ในวันนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวังหน้าลิ้นดำกับบรมครูเทพโลกอุดรซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นระหว่างลูกศิษย์เอกที่เป็นถึงกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือกรมพระวังหน้าที่คนทั่วไปเรียกกันว่าวังหน้าลิ้นดำกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณนามว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งเรื่องราวที่บรรยายไว้ในรายการมีดังนี้ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นกรมพระวังหน้าในแผ่นดินนี้ที่เป็นที่ลือกันว่าพระองค์ท่านทรงมีพระชิวหาที่ดำเป็นปานติดอยู่มาตั้งแต่ทรงพระประสูติครั้นเมื่อทรงเจริญพระชันษาขึ้นมาพระองค์ก็ทรงศึกษาวิทยาการต่างๆจนเจนจบทั้งพิชัยสงครามและพระเวทวิทยาเพื่อเป็นกำลังให้กับแผ่นดินในยามที่มีภัยครั้นเมื่อบ้านเมืองมีความสงบสุขพระองค์ก็ทรงคิดที่จะแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์โดยหวังว่าจะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆเพื่อความเป็นหนึ่งแห่งแผ่นดินหลังจากที่ทรงตรองดูอยู่หลายราตรีในที่สุดพระองค์ก็ทรงจุดธูป9ดอกอธิษฐานจิตขอให้ได้พบกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณและได้ฝากตัวเพื่อเรียนวิชาต่างๆตามที่พระองค์ตั้งพระประสงค์เอาไว้ขอให้เทพพยดาฟ้าดินดลบันดาลให้เป็นไปตามนั้นด้วยครั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จพระองค์ทรงปักธูปไว้ที่กระถางธูปหน้าพระตำหนักหลังจากนั้นก็ทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเล็ดลอดออกจากวังโดยไม่ได้บอกให้ผู้ใดร่วงรู้ว่าจะทรงเสด็จไปในทิศทางใดหลังจากที่ทรงออกมาจากพระราชวังแล้วพระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปทั่วแผ่นดินเพื่อสอบแสวงหาครูอาจารย์ตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ค่ำไหนก็นอนนั่นใช้ชีวิตเยี่ยงคนจรไม่มีทิศทางด้วยสัจจะวาจาที่หนักแน่นเด็ดเดี่ยวว่าหากไม่ได้พบกับอาจารย์ผู้ทรงคุณและได้เรียนวิชาที่เป็นหนึ่งในแผ่นดินแล้วก็จะไม่กลับเข้าพระราชวังอย่างเด็ดขาดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีที่ทรงรอนแรมอยู่ตามป่าเขาและชนบททรงรอนแรมเที่ยวสืบหาอาจารย์ทั่วทั้งแผ่นดินได้พบกับพระอาจารย์มากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยเพราะว่าพระองค์ได้ทรงทดสอบวิชาแล้วก็พบว่าเป็นวิชาที่พระองค์เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ในพระราชหฤทัยยามนี้มุ่งที่จะเข้าป่าลึกเพื่อสืบหาพระอาจารย์ผู้ทรงคุณให้ได้จนกระทั่งทรงพระดำเนินไปทางเมืองเหนือแถวอุตรดิตถ์ในบ่ายแก่ๆของวันหนึ่งขณะที่ทรงนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุชรารูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ในกรดห่างออกไปไม่ไกลนักสังเกตดูแล้วท่าทางของพระภิกษุรูปนั้นเคร่งขรึมน่าเกรงขามยิ่งนักกรมพระวังหน้าจึงได้เข้าไปใกล้ๆแล้วก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมพระภิกษุชราจึงได้ถามว่ามาจากที่ไหนหรือพระองค์ทรงตรัสตอบไปว่าเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อสอบแสวงหาความรู้และพระอาจารย์ผู้ทรงคุณเพื่อหวังจะได้เรียนรู้วิชาเพื่อความเป็นหนึ่งของแผ่นดินซึ่งพระภิกษุชรารูปนั้นก็นิ่งฟังด้วยอาการที่สงบแล้วก็ชี้มือไปที่ดินตรงหน้าก็เกิดเป็นแอ่งน้ำขึ้นมาด้วยฤทธิ์แห่งอภิญญาเดี๋ยวท่านก็ชี้ไปที่กิ่งไม้ก็บังเกิดเป็นงูเลื้อยไปมา
ผลอประเดี๋ยวท่านก็ย่อตัวเล็กลงไปอยู่ในบาตรแล้วท่านก็ถามว่าวิชาพวกนี้อยากเรียนไหมกรมพระวังหน้าท่านสังเกตดูอาการที่เห็นก็ทราบในทันทีว่าพระรูปนี้ต้องมีดีแน่ๆดังนั้นท่านจึงได้กล่าวฝากตัวเป็นศิษย์ขอติดตามเพื่อเรียนรู้วิชาการต่างๆซึ่งพระชรารูปนั้นก็ได้ถามกลับไปว่าอันวิชาความรู้ที่อยากเรียนนั้นถ้าตั้งใจจริงก็จะสอนให้ได้แต่ถ้าว่าต้องมีใจที่เข้มแข็งแล้วเจ้ามีความกล้าพอไหมพระองค์จึงได้ตอบกลับไปในทันทีว่ากล้าและพร้อมที่จะเผชิญสิ่งต่างๆที่อันตรายหากได้เรียนวิชาที่เป็นสุดยอดจริงๆแล้วแม้จะต้องเสียชีวิตในระหว่างที่เรียนก็ยอมพระชรารูปนั้นก็บอกว่าเมื่อเอาจริงก็จะสอนให้แต่ว่าที่นี่เรียนไม่ได้หรอกมันวุ่นวายไม่สงบพอต้องไปเรียนในที่ที่ไกลจากนี้มากจะไปไหมพระองค์จึงได้ตอบตกลงดังนั้นพระชรารูปนั้นจึงได้ให้พระองค์หลับตาลงแล้วท่านก็เอามือมาจับที่ข้อพระหัตถ์พาเหาะไปอย่างรวดเร็วชั่วอึกใจเดียวก็มาถึงป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นเต็มไปหมดมีน้ำตกที่สวยงามพร้อมทั้งเหล่ากินรีและสัตว์ที่หน้าตาแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยทำให้กรมพระวังหน้าท่านแน่ในพระราชาฤทัยว่าได้พบสุดยอดพระอาจารย์ผู้ทรงคุณแล้วอย่างแน่นอนหลังจากนั้นพระชรารูปนั้นก็พาเดินชมสถานที่และเลือกที่จะให้นอนพักเป็นถ้ำที่กว้างขวางมีห้องหับมากมายหลากหลายห้องวิจิตรการตาไปด้วยแร่ธาตุที่แปลกตาส่องแสงระยับเต็มไปหมดภายในถ้ำเกิดมีแสงสว่างขึ้นมาเองอย่างน่าประหลาดโดยไม่ต้องจุดคบใต้ตามไฟแต่ประการใดหลังจากนั้นพระรูปนั้นก็สั่งว่าหากหิวก็ให้หาผลไม้รากไม้กินเอาเองซึ่งในป่าแห่งนี้ผลไม้ทุกชนิดสามารถกินได้หมดแล้วก็ให้นอนพักผ่อนเสียก่อนถ้าเบื่อก็เดินเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้อาจารย์ต้องไปทำธุระก่อน3วันค่อยกลับมาพบกันใหม่ซึ่งหลังจากครบกำหนด3วันแล้วท่านก็กลับมาจริงๆพร้อมด้วยอาหารร้อนๆที่ท่านบอกว่าไปบิณฑบาตมาพร้อมกับเสื้อผ้าสำหรับเอาไว้ผลัดเปลี่ยนหลังจากนั้นท่านก็เริ่มสอนวิชาการต่างๆเริ่มตั้งแต่มนต์ดำและคุณไสยก่อนเป็นลำดับแรกด้วยเหตุผลที่ว่าคนเราเมื่อจะเรียนสุดยอดวิชาก็ต้องเรียนให้ครบจะเรียนมนต์ขาวก็ต้องผ่านการเรียนมนต์ดำก่อนเพราะต้องรู้วิธีการผูกเงื่อนปมก่อนที่จะทำการแก้ไขเหมือนการเรียนรู้ในวิธีการรักษาโรคร้ายหากไม่เอาตัวเองเข้าไปลองกับยาพิษต่างๆแล้วก็จะไม่รู้ได้เลยว่าอาการของโรคร้ายนั้นจะต้องแก้ด้วยพิษแบบไหนเพราะของร้ายก็ต้องแก้ไขด้วยพิษเมื่อเรียนมนต์ดำจนชำนาญแล้วก็ต้องทำการเรียนมนต์ขาวประกอบกับการฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัวเพื่อให้จิตคลายจากความรู้สึกพึงพอใจในฤทธิ์อำนาจที่ได้จะได้ไม่หลงกรมพระวังหน้าท่านก็เริ่มต้นเรียนรู้สรรพวิชาใหม่ๆจากพระอาจารย์อย่างตั้งใจใช้เวลาไม่นานนักท่านก็ชำนาญในการใช้เวทมนต์ทั้งหลายอย่างคล่องแคล่วว่องไวดั่งใจปรารถนาทั้งการทำน้ำมนต์การลงอักขระเลขยันต์การจานตะกุดผูกหุ่นพยนต์ทำผ้าประเจียดเสกใบไม้เป็นต่อเป็นแตนเสกใบหญ้าคาให้เป็นไพร่พลทหารหานล่องหนหายตัวหลังจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็สอนให้บำเพ็ญเพียรทางจิตอันเป็นพื้นฐานแห่งการหลุดพ้นอาสวะกิเลสเพื่อสำหรับใช้ในการขัดเกลาจิตเพื่อปูทางสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นทุนเอาไว้ในภพหน้าหากยังไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้ในภพนี้กรมพระวังหน้าทรงเรียนรู้สรรพวิชาจนแตกฉานก็ได้เวลาที่พระอาจารย์จะส่งตัวกลับท่านจึงได้เรียกมาพบแล้วกล่าวว่าณบัดนี้วิชาการต่างๆที่จะทำให้เป็นที่สุดยอดแห่งแผ่นดินก็ได้ถ่ายทอดให้หมดสิ้นแล้วสมควรที่วังหน้าควรจะลาอาตมาได้แล้วเพื่อกลับไปทำราชการสนองคุณแผ่นดินได้แล้วกรมพระวังหน้าท่านก็ก้มลงกราบแล้วก็ถามว่าหากต้องการจะได้พบพระอาจารย์แล้วจะต้องทำประการใดและควรจะเรียกขานนามพระอาจารย์ว่าอย่างไรพระภิกษุชราก็ได้กล่าวตอบไปว่า
หากต้องการจะพบกับอาจารย์ก็ให้จุดธูปอธิษฐานถึงแล้วอาจารย์จะไปหาเองส่วนนามของอาจารย์นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่าไปติดที่ชื่อกรมพระวังหน้าท่านจึงขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์ของพระองค์ว่าพระเทพโลกอุดรเพราะเหตุที่ท่านได้มาพบที่เมืองเหนือประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งนั้นพระอาจารย์ของพระองค์ก็ทรงคุณอันวิเศษและสามารถแสดงสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์ประดุจเทพซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรแล้วท่านก็เอามือมาจับที่ข้อพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพาหายไปในอากาศมาปรากฏที่ขอบกำแพงพระราชวังในพริบตาเพียงแค่อึกใจเดียวแต่สิ่งที่แปลกพระราชฤทัยของกรมพระราชวังบวรก็คือท่านมั่นใจว่าท่านหายไปจากเมืองหลวงไม่น่าจะเกิน3ปีแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าพระองค์ท่านหายไปถึง10ปีเรื่องนี้เป็นที่ประหลาดใจกันมากว่าพระองค์ท่านหายไปไหนมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามถึงจนวันเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งกรมพระราชวังบวรท่านก็ทรงคิดถึงพระอาจารย์ของท่านจึงได้จุดธูปอธิษฐานขอให้ได้พบกับพระอาจารย์พอตกกลางคืนดึกสงัดก็ปรากฏร่างของพระภิกษุชราขึ้นภายในเขตพระราชฐานเมื่อได้พบกันแล้วกรมพระราชวังหน้าท่านก็เรียนถามว่าหากพระองค์ต้องการที่จะสร้างพระเอาไว้เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและเอาไว้เป็นกำลังให้แก่แผ่นดินจะได้หรือไม่ซึ่งพระอาจารย์ของท่านก็บอกว่าได้พร้อมทั้งยังได้กำหนดแบบพิมพ์และมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาสร้างเป็นองค์พระให้อย่างเสร็จสรรพแล้วกำชับว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ใส่ห่อผ้าขาววางไว้บนพานแล้วท่านจะมาอธิษฐานจิตปลุกเสกพระเครื่องชุดนี้ให้เองซึ่งเมื่อกรมพระราชวังบวรท่านสร้างพระเครื่องชุดนี้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้นำเอามาใส่ห่อผ้าขาวแล้ววางไว้บนพานเพื่อรอให้พระอาจารย์ของท่านมาปลุกเสกให้เรื่องที่ทรงนัดแนะกับหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ท่านมาปลุกเสกพระในวังหน้านั้นพวกมหาดเล็กได้ยินก็อยากรู้จึงได้แอบดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีพระที่ไหนเข้ามาในวังหน้าเลยสักองค์แต่ครั้นดึกๆก็ต้องตกใจที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ตรงบริเวณที่ใส่พานพระเครื่องเอาไว้ทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีคนอยู่เลยมองไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่าซึ่งเป็นที่โจทย์ขานกันไปทั่วว่ามหาดเล็กถูกผีหลอกทั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลวงปู่มาด้วยกายทิพย์และมีเพียงกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงได้พบเห็นหลวงปู่ท่านมานั่งปลุกเสกและอธิษฐานจิตในวังหน้าและได้มาสอนกรรมฐานชั้นสูงให้กับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญผู้เป็นศิษย์รักเพื่อเป็นการต่อยอดแห่งวิชาชั้นสูงเสมอหรือในทันทีที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงระลึกนึกถึงพระอาจารย์หลวงปู่ท่านก็จะมาหาในทันทีในบางตำนานเล่ากันว่าเรื่องราวของวังหน้าลิ้นดำนั้นเป็นเรื่องของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งซึ่งมีผู้ให้ความเชื่อถือกันมากแต่ในมุมมองของผู้เล่านั้นไม่น่าที่จะเป็นไปได้และเทน้ำหนักความเชื่อมาที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญมากกว่าเพราะเหตุผลที่ว่าเกือบตลอดพระชนชีพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถพระองค์ท่านทรงเสียเวลาในการทำพระราชสงครามเพื่อป้องกันพระราชอาณาจักรเสียมากกว่าแม้จะทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนามากเพียงไรก็ตามแต่ก็มิอาจจะปลีกเวลาปลอมพระองค์ออกไปแสวงหาครูอาจารย์ภายนอกพระราชวังได้อีกตำนานหนึ่งว่ากันว่ากรมพระราชวังหน้าลิ้นดำที่แท้จริงแล้วก็คือกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นรัชสมัยที่ยังมีการทำสงครามอยู่ดังนั้นในทัศนะของผู้เล่านี้วังหน้าลิ้นดำที่ผู้คนกล่าวถึงในตำนานก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งทรงเป็นวังหน้าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์มากกว่าแต่อย่างไรก็ดีเรื่องตำนานวังหน้าลิ้นดำที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าแท้จริงแล้วพระองค์ท่านเป็นใครนั้นเป็นเรื่องที่สุดแท้แต่ว่าใครจะเชื่อไปในทิศทางไหนเพราะว่ามีหลายตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาสำหรับผู้เล่านั้นก็คงยืนยันน้ำหนักไปทางกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอยู่อย่างเดิม
พราะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการสร้างพระสมเด็จวังหน้าด้วยเนื่องจากประวัติการสร้างพระสมเด็จวังหน้านั้นเป็นยุคสมัยที่พระองค์ท่านยังดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรนั่นเองสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงที่วงคตลงในปีพ.ศ. 2428ด้วยพระโรคไตพิการซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระองค์มิได้ที่วงคตจริงแต่ทรงเสกใบพลูเป็นตัวแทนเอาไว้และท่านก็เดินทางไปอยู่กับหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงปู่เทพโลกอุดรณสถานที่ที่ท่านได้ไปเรียนวิชาซึ่งเรื่องนี้ได้มีผู้คนเคยพบเห็นท่านในยุคปัจจุบันนี้ในฐานะครูฝึกที่คอยช่วยเหลือสั่งสอนเคล็ดวิชาให้กับลูกศิษย์ที่หลวงปู่เทพโลกอุดรท่านรับไว้ในคราวที่หลวงปู่ท่านต้องไปโปรดผู้คนที่อื่นท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องอภินิหารทางจิตนั้นเป็นไปได้แต่ผู้ที่ทำได้ท่านจะไม่อวดตัวเองแต่กลับเงียบและเฉไปคุยเรื่องอื่นแทนเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าถึงภูมิธรรมได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะเป็นการยากนอกเสียจากว่าบุคคลผู้นั้นจะฝึกปฏิบัติทางจิตเอาเองแล้วพัฒนาจิตสูงขึ้นไปในระดับที่เรียกว่าญาณแล้วมีอภิญญาจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ลึกลับได้เองเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวอยู่ก็ต้องรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกินพริกเผ็ดอย่างไรจะไปบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนที่ฟังเขาก็เชื่ออยู่หรอกแต่เขาไม่เข้าใจว่าที่มันเผ็ดนั้นเผ็ดมีอาการอย่างไรมากไหมจนกว่าเขาจะได้กินพริกเม็ดนั้นเสียเองเหมือนการกินยาก็เหมือนกันกินฟ้าทลายโจรเข้าไปแล้วดีดีอย่างไรบอระเพ็ดขมขมอย่างไรเขาผู้นั้นต้องกินด้วยตัวเองก็จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณเพราะผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเองลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เทพโลกอุดรหลายคนหลายองค์ที่ไม่ได้ตายจริงหรือมรณภาพจริงมีอยู่เยอะแต่บางท่านทิ้งร่างไว้เฉยๆถอดออกไปแต่กายทิพย์บางองค์ใช้อภิญญาเนรมิตสิ่งของแทนตัวเองไว้ก็มีเยอะใครเคยได้ยินมาบ้างว่าหลวงปู่สุขเกสโรเทพเจ้าแห่งปากคลองมะขามเฒ่าท่านไปบิณฑบาตแถวตะวันออกกลางในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเรื่องนี้มีผู้คนได้พบเห็นท่านอย่างมากมายแม้แต่เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็มีผู้ที่ได้พบกับพระองค์ท่านแบบตาเนื้อเห็นชัดๆและยังได้พูดคุยกับองค์ท่านด้วยก็มีซึ่งทั้งหลวงปู่สุขและเสด็จเตี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรทั้งคู่ซึ่งเสด็จเตี่ยท่านก็ยังเคารพนับถือหลวงปู่สุขอย่างยิ่งในฐานะพระอาจารย์ผู้ทรงคุณซึ่งหลวงปู่สุขท่านได้พบกับหลวงปู่เทพโลกอุดรในป่าลึกของเมืองกาญจนบุรีเมื่อครั้งที่ท่านยังเดินธุดงอยู่ยังไม่ได้กลับไปบ้านเกิดของท่านที่ชัยนาทแต่เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นท่านได้เดินทางไปเพื่อพบกับหลวงพ่อดำตามคำแนะนำของล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระราชบิดาที่ทรงเห็นพระราชโอรสสนใจในวิชาการด้านไสยศาสตร์จึงทรงชี้แนะว่าทางใต้นั้นมีพระที่เก่งอยู่รูปหนึ่งมีนามว่าหลวงพ่อดำอยู่ที่เกาะภูเก็ตซึ่งเสด็จเตี่ยท่านก็ได้เดินทางลงไปและก็ได้พบกับหลวงพ่อดำจริงๆแถมยังโดนลองของแกล้งทำท่าทางที่ดุร้ายและหวดฟาดพระองค์ท่านด้วยกระบองจนเลือดท่วมเพื่อทดลองใจจากนั้นท่านก็ได้แสดงอภินิหารเอามือลูบไปที่บาดแผลนั้นปรากฏว่าบาดแผลปิดกันสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดก็ไม่มีให้เห็นสักหยดจากนั้นท่านก็สอนเนรมิตกระต่ายป่าสีขาวขนาดใหญ่ให้เห็นเต็มลานวัดเป็นที่ตื่นเต้นแปลกตายิ่งนักและภายหลังท่านก็ได้สอนวิชากับเสด็จเตี่ยอย่างมากมายซึ่งเรื่องราวเสด็จเตี่ยท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดำนั้นมีอยู่จริงในเกร็ดพระราชประวัติของพระองค์ท่านหลวงพ่อดำองค์นี้ก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดร นั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้มีการสร้างรูปเหมือนขนาดใหญ่ของหลวงปู่เทพโลกอุดรไว้ที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งเป็นดินแดนที่หลวงปู่ท่านชอบไปโปรดญาติโยมที่นั่นมากและในปัจจุบันนี้นามหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของพระนักปฏิบัติหรือพระป่าที่ชอบปลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขา
ไม่เพียงแต่เท่านี้แม้แต่ทหารตำรวจตามแนวชายแดนก็มักจะได้พบกับท่านในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและทุกครั้งที่ได้พบกับท่านทหารตำรวจเหล่านั้นก็มักอยู่ในสภาวะที่คับขันแทบจะเอาตัวไม่รอดแต่ก็ได้รับความเมตตาจากท่านในการให้ความช่วยเหลือซึ่งนับได้ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านมีพระคุณต่อพุทธบริษัทมากมายเหลือขนานับทีเดียวเรื่องราวของท่านจึงเป็นเรื่องที่เล่าขานกันไม่รู้จักจบจากสิ้นและยิ่งมีความพิสดารล้ำลึกมากขึ้นทุกทีเพราะท่านจะไปมาไร้ร่องรอยการปรากฏตัวและการหายไปขององค์ท่านนั้นยากนักที่จะมีคนเข้าใจและพยายามสอดส่องแอบดูท่านก็ตามแต่ทุกครั้งก็ต้องพลาดโอกาสเพราะท่านรู้ด้วยญาณของท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นและท่านก็เป็นพระที่ไม่ชอบพูดอวดตัวและไม่ชอบให้ใครถามอดีตความเป็นมาของท่านท่านเปรียบประดุจเทพที่อยู่เหนือกาลเวลาและเงื่อนไขทางโลกเป็นพระอรหันต์ที่ลึกลับมากทีเดียว